ทัพนักกีฬาไทยนะคะมีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายหรือว่าเดวิสคัพนะคะบายรากูเทน2021ซึ่งณตอนนี้ผลการจับประกบคู่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีมชาติไทยที่เจอกับทีมชาติเดนมาร์กจะแข่งขันกัน 17-18 กันยายนนี้นะคะที่เดนมาร์กนะคะการจับสลับประกบคู่ก็เพิ่งจะมีเมื่อวานนี้เองนะคะซึ่งผลประกบคู่ที่เดี่ยวสลับมือนะคะก็จะเริ่มแข่งขันกันวันแรกคือ17กันยายนคู่แรกเนี่ยจะเป็นวิชยาตรงเจริญชัยกุลนะคะมือหนึ่งของไทยค่ะจะเจอกับคริสเตียนซิดการ์ดนะคะมือ2ของเดนมาร์กหลังจากนั้นก็จะเป็นเดี่ยวสลับคู่มือ2นะคะกสิดิษฐ์สำเร็จมือ2ของไทยก็จะเจอกับออกุสโฮแกรมมือ1ของเดนมาร์กค่ะส่วนวันที่18ที่จะแข่งขันนะคะก็จะแข่งขันเริ่มด้วยประเภทคู่ค่ะโดยนักกีฬาไทยนะคะก็จะส่งวิชยาตรงเจริญชัยกุลนะคะจับคู่กับพลภูมิโควาพิทักษ์เทศนะคะลงสนามค่ะจะเจอกับเฟเดริกนิวเซนนะคะที่จับคู่มากับเบนจามินฮันเนสตานะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นการแข่งขันกันที่เดี่ยวชนมือค่ะวิชยาตรงเจริญชัยกุลนะคะจะเจอกับโอกุสโฮแกรมนะคะแล้วก็กสิดิษฐ์สำเร็จจะเจอกับคริสเตียนซิสการ์นะคะซึ่ง17กันยายนนี้ก็จะเริ่มแข่งขันเวลา4โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงส่วน18กันยายนก็จะแข่งเวลาเที่ยงตรงตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะแข่งขันกันในระบบ2ใน3เซตซึ่งณตอนนี้ก็เป็นเวิลด์กรุ๊ป2รอบแรกส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาเทนนิสของไทยแล้วกันในการแข่งขันเจอกับเดนมาร์กครั้งนี้เพราะว่าถ้ามาเทียบตามลำดับแรงกิ้งของการแข่งขันเทนนิสระดับโลกเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นรองเขาอยู่เยอะแต่ว่าก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ส่งกำลังใจให้นะคะก็ไปฝึกตอนนี้คือนักกีฬาไทยก็ไปที่เดนมาร์กกันครบหมดละตอนแรกก็ค่อยๆทยอยไปเพราะบางคนก็ติดภารกิจแข่งขันกันแต่ละประเทศตอนนี้ไปอยู่ที่เดนมาร์กกันครบหมดแล้วลงฝึกซ้อมที่สนามจริงแล้วเรียบร้อยก็หวังว่าจะโชว์ผลงานได้ดีนะคะก็ตอนนี้ก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสนามเพราะว่าสภาพสนามเนี่ยก็จะแต่ละที่ก็จะมีความเด้งเวลาลูกเทนนิสกระดอนไปที่ไม่เท่ากันรวมถึงความสว่างด้วยอะไรด้วยครับครับครับก็ทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับ